คุณเป็นจริงแล้วไม่อยากรู้มาต่อกันที่ความสัมพันธ์ฟังก์ชันนะครับความเดิมเมื่อตอนที่แล้วชวนนิดนึงก็ได้ยังไม่ได้ทำโอเน็ตเลยใช่ไหมขวางไม่มีใครขวางเนี่ยเนี่ยขวางใครก็ไม่ขวางขวางพีพีนี่โอเคเอ้ยรู้ได้ไงอ่ะกราฟเส้นตรงเนาะ y เท่ากับ mx บวก k ใช่ไหมความชันก็คือ m จำได้k คืออะไรใครจำได้บ้างเอาจำ c หรือ mx บวก c แล้วกันเอาk เหมือนเขาก็ได้ k คืออะไร k คือ k คือระยะตัดแกน y ค่าคงที่ก็ใช่อยู่แล้วแหละ k คือ missing ป่ะนี่ไงที่ถ้าแทน x เป็น0ก็จะตัดก็ y เท่ากับ k ไง k คือจุดตัดแกน y โอเคไหมถ้า m เป็นบวกทำมุมอะไรนะมุมแหลมถ้า m เป็นลบก็มุมป้านกับแกน x จำไว้เลยถ้าแบบนี้ความชันเป็นเท่าไหร่0ความชันเป็น0แล้วก็จะเป็น y เท่ากับอะไรสักอย่างถูกไหมถ้ากราฟอย่างเงี้ยเป็น y เท่ากับอะไรไม่รู้แหละ y เท่ากับ c y เท่ากับ3ถ้า y เท่ากับ5ก็สักไปที่แกน y อะไรอย่างงี้นะถ้าเป็นแนวนี้ก็ต้องเป็น x เท่ากับ8สมมุตินะเข้าใจมั้ยก็สักไปที่แกน x ตั้งฉากในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ความชันเป็นไงหาค่าไม่ได้เพราะว่าชันมากอะไรประมาณนี้ความชัน4ลักษณะนี้ทวนๆคร่าวๆถ้าในรูป ax + by + c ความชันก็คือจำลบ a ส่วน b จำเลยครับจำแล้วอ่ะพาราโบลาเป็นไงครับดูยังไงว่าตาม x หรือตาม y ดูว่าอันไหนมันกำลังไม่ใช่ดูไหนมันกำลังหนึ่งถ้าอันไหนกำลังหนึ่งก็แปลว่ามันตามแกนนั้นเช่นอันนี้ y กำลังหนึ่งก็ตาม y ตัวนี้ x กำลังหนึ่งก็ตาม x เครื่องหมายบวกก็บอกมันว่ามันหงายถ้าลบก็คว่ำถ้าบวกใช่ไหมก็ตะแคงขวาลบก็ตะแคงซ้ายรีบมาเด้อบ่ายสามโอเคบ่ายสามรีบมาจ้าอะไรวันไหนครับไม่พูดเล่นพูดเล่นมาต่อทานเนาะทานเนาะทีนี้ต่อไปครับทวนครับแอบโซลูทจำได้ไหมแอบโซลูทก็จะคล้ายๆพาราโบลาเลยถ้าอันไหนไม่ติดแอบโซลูทก็จะเป็นตามอันนั้นใช่ไหมตัวนี้เป็นไงครับก็ตาม y ใช่ไหมบวกก็หงายลบก็คว่ำ x เท่ากับแอบโซลูท y นี่ตาม x นะบวกก็ตะแคงขวาลบก็ตะแคงซ้ายนี่คือคราวที่แล้วได้ไปทวนไหมเนี่ยทวนค่ะต่อมาเป็นไงครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ q ที่พาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนให้มันเป็น r กำลัง2ใช่ไหมใช่ไหมโอเคก็คือรัศมีของวงกลมนี้เท่ากับ r คุณๆเนาะคร่าวๆนะถ้ามันเป็น absolute ก็คล้ายๆกับพาราโบลากับค่ากราฟอันนั้นเนาะก็เป็นรูปปิดเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่คงเชื่อแต้มฟังอยู่เปล่าเข้าใจเนาะสองรูปนี้ก็มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันทีนี้ไอตัวสุดท้ายเรียกว่าอะไรนะไฮเปอร์โบลาโอเคง่ายๆถ้าคูณกันแล้วเป็นบวกเป็นไงก็เป็นในควอแดนที่1กับ3เข้าใจไหมเพราะว่า x กับ y มีเครื่องหมายเดียวกันไงบวกบวกได้บวกไงลบลบได้บวกไงที่ว่าคราวที่แล้วแล้วก็จะเป็นกราฟชึบชื่อแบบนี้แหละไปทำไมก็ไม่รู้ของเดิมเขาดีอยู่แล้วคูณกันเป็นลบก็มีคอแดนที่2กับ4ใช่ไหมก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่ทวนเฉยๆนะยังไม่ได้เข้าอะไรเพราะว่าโอเคต่อไปครับอสมการลืมยังครับเอานี่ฮะข้อ5แล้วกันครับยังไม่ได้ทำใช่ไหมหน้าจิต17ครับผม y มากกว่า absolute x ครับจริงป้าจ๋าป้าจ๋าพบกันสามแต่ถ้าหนูเข้ามาเนี่ยไม่รู้จะหลักในการเขียนกราฟอสมการทำไงนะบิงโกทำไง
หลักในการเขียนสมการก็ทำไงครับทำไงก็เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนให้มันเป็นเขียนเป็นเท่ากับก่อนใช่ไหมหรือก็เปลี่ยนในใจก็ได้ใช่ไหมล่ะ y เท่ากับ absolute x เป็นรูปยังไงนะตาม x หรือตาม y เนี่ยตาม y ใช่ไหมพาทำเมื่อกี้นี้ตาม y ไงความอ่ะไงใช่ไหมโอเคเป็นเส้นฝาหรือเส้นทึบเส้นทึบเส้นฝาฮะเพราะว่ามันไม่มีเท่ากับตรงนี้ถ้าเป็นเท่ากับมันจะเป็นเส้นทึบตึ๊ดโอ้ยไม่ได้ตามขาอะไรด้วยตรงนี้ก็คือจุดมันมาส่งข่าวให้กูอะศูนย์ศูนย์เฮ้ยวะจากนั้นนะครับเป็นไงครับอ้าวไหนเอ๊ะของเหือเราก็ดึงไปอ้าวทีนี้จะแลตรงไหนฮะอะไรตรงจะแลเงาตรงไหนมีด้านในเนี้ยกับด้านล่างแลทางข้างในครับวิธีการแลเงาก็คือเลือกจุดสักจุดที่อยู่ด้านในที่ไม่อยู่บนเส้นจุดไหนด้านที่อยู่บนเส้นอ้าวสมมุติว่าโค้กเอาจุดอะไรดีจุดเลี้ยวสุดยอดเลยไงอ่ะเอาจุดอะไรไหมว่ามาจุดไหนครับพิกัดนะ x y ก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่อยู่บนเส้นนะเยอะยี่เอาข้างนอกสามที่มันไม่อยู่สามนี่ดีเอาจุดง่ายๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบนแกนเนี่ยเอาจุดบนแกนดีกว่าสามหนึ่งได้ไหมก็ได้แต่จะรู้ไหมสามหนึ่งมันอยู่ตรงไหนวะใช่ไหมเอาอะไรดีหนึ่งมันอยู่บนเส้นไหมศูนย์สองหนึ่งสองไหมหนึ่งสองบ่หนึ่งสองต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่หรือมันจะอยู่ข้างล่างหนึ่งสองนั่นแหละศูนย์สามมันจะสงสัยไงถ้าเอามาแถวๆเนี้ยหนึ่งสองเอ๊มันจะคิดถ้าเอาจุดแบบเนี้ยมันจะชัดเจนศูนย์สามเชื่อไหมเอาก็ได้เลือกจุดศูนย์สามแล้วก็มาแทนแอปไอศูนย์สามสิ y เป็นสามมากกว่าไม่ทำอีกข้ออีกแล้วมากกว่าถูกไม่แก้ของเราเนี่ยจริงไหมจริงแสดงว่าแรงเงาด้านด้านไหนโอเคแม่บอกแล้วนั่นแหละแล้วบอกแล้วเราไม่ใช่หนูเลยอะไรนะคุยโทรศัพท์อยู่ไหนนะเอาเลือกจุด03มาแทน y เป็น3 3มากกว่า absolute 0จริงก็แรงเงาด้านไหนเพราะมันจริงหรือจริงๆถ้าดูบางคนทำมาบ่อยไงอ๋อ y มากกว่า absolute x บางทีมันก็ดูในใจก็ได้ว่าอ๋อมันก็เลื่อนบนนี่แหละแต่ถ้าเราเอาชัวร์เราก็แทนในใจแป๊บเดียวใช่ไหมแล้วเราก็ตีกรอบมันหน่อยนึงแล้วก็เพื่อความสวยงามใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะคล้ายๆกางเกงในทำไมอ่ะอ๋อสีแดงนะพี่โกรธเลยโอเคแล้วเส้นต้องเป็นเส้นปลาใช่ป่ะแค่นี้แหละเรียบร้อยข้อ6วาดเองวาดยังข้อ6พาวาดเนี่ยวาดเองข้อ6วาดแล้วเอาข้อ4วาดยังทีนี้มันมีคนถามจะมาเหรอข้อ4ยังข้อ4ยังเหรออ่ะเออสังเกตข้อ3ด้วยข้อ4ด้วยอ่ะทำเร็วแล้วก็ทำเร็วรู้แล้วก็ทำเมื่อไหร่นะ3 4อ่ะฮะไม่สวยอ่ะออกมาพัดหน่อยจริงๆมันไม่สวยต้องใช้บางพัดเพราะเราต้องขีดอย่างบรรจงปกติกูไม่ทำกูทำให้มันสวยเราเที่ยวมาเลยนะ
นี้ก็ได้เออมึงร้อนยังไงมันมี3ตัวแมวมันมี3ตัวเพราะว่าคันคันโป่งมึงงงเงียนด้วยควบคุมไม่มีเอาออกยังไงเอาเอาไหมต้องใช้ฝีมือหน่อยว้าได้ข่าวยิงกองยิงไม่เป็นจะเป็นอะไรวะนะบอกจะไม่รู้นี่ x นี่ y นะนี่จุดอะไรครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมรัศมีเท่าไหร่นะรัศมีนี่คือ2กำลัง2 r กำลัง2เขียนนี้ก็ได้ r ก็เลยเท่ากับ2นั่นแหละพอเห็นรัศมี2ครับแสดงว่าจุดนี้มีพิกัด2จุดนี้ล่ะ2เอ้ยลบ2ลบ2นี่ล่ะ2ตามนั้นแหละใช่ไหมถ้าจะว่าเป็นพิกัดก็ต้องเป็น0 2อะไรเงี้ยนะเอ้ยอันนี้2 0เนาะอันนี้ลบ2 0ตามนั้นเนาะโอเคถามว่าเขียนอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยถูกว่าถูกเขียนมาถูกไหมไม่ถูกก็แหละถูกถูกไอถูกไหมดอมถูกไหมถูกแล้วไม่ถูกครับไม่ถูกตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ถูกยังไม่แรงเงาก็ยังไม่ใช่ก็หมายถึงว่าใช่อยู่แต่มันยังไม่ใช่เหตุผลที่จะถามยังไม่ถูกหมายความอ่ะมีต้องเป็นเส้นอะไรเออเห็นไหมนี่เส้นป่าเราก็ทำได้โอ้ยเส้นป่าเส้นบะหมี่แต่แม่ทำได้เส้นไก่ช้ำอ่ะแล้วต้องแม่นๆนะแม่ทำได้ไงเส้นป่าสวยขนาดนี้แร่ตรงไหนแร่ตรงไหนครับข้างนอกยังเล่นนอกอยู่เหรอในไหนนี่นี่มันบอกบวกกันแล้วน้อยกว่า4ก็ลอง00ไปแทนดิจุดไหนก็ได้ที่ไม่อยู่บนเส้นใช่ไหมใช่เลือก00นี่แหละข้อนี้ง่ายดี0บวก0น้อยกว่า4เราก็เลยแร่ด้านไหนแร่เลยครับกูกับหมอสโลแกนเดียวกันด้วยนี่คือผมใช้เองอะไรนะอะไรล่ะสโลแกนเดียวได้ใช้เองเออกูว่ากูเก็บมาให้มึงเออควรได้ฝากเตากับคุณไม่เอาคุณก็เป็นของคุณเนี่ยโอ้ยฟังฟรีฟังก็ประทานเข้าไปเสียเออไอ้เราคนเหมือนเราด้ามเออใช่ใช่ใช่เออคุณมากกว่าด้ามมึงอะมันเอาไฟไม่หมดเลยกับอาไอเอาไฟไม่หมดแล้วดูคนดีๆขนาดนี้นะไม่รู้ว่าคุณชอบซื้อของใจเองใส่มันหายมันเสียใจอ่ะไม่เสียใจหรอมันเสียดายเลยคุณพร้อมเพียงไม่ต้องไฟหรอกไฟเลยควรจะพร้อมเพียงรู้ได้ไหมรู้ของโอเคเรียบร้อยนี่จะคืนเจ้าของคืนคุณยังคืนนายเขาไม่ผมเลยอ่ะเอ็มนี้เขียนไม่ได้ว่าประกาศใครก็อย่างนี้เอ้าข้อสามลองเพราะว่าก็ลวกลองสักจุด0 10ก็ได้อ่ะใช่ไหมใช่เออ10มากกว่าเท่ากับ0ดิก็ลองอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เราเรื่องประสบการณ์ที่อะไรดีกว่าวันนี้ไงเดี๋ยวอะไรล่ะตอนนี้นอนอ่ะ
ตั้งแต่ร้อยหนึ่งเหรอโอเคเข้าใจยีเสร็จแล้ว1 2 3เอาข้อ เอาข้อ7ข้อ8ใส่เลยครับเราเป็นมันเป็นมโนกับเพื่อนเองเหมือนคนที่เราปักคนที่อยู่ในห้องกันคุณจะเข้าใจคือมันเป็นห้องใช่ไหมเพื่อนมาเป็นห้องเป็นตัวชู้มาสว่าก็คือออกไม่ทันไงคือคุณไม่สุดตรงมันก็เจอเลยก็คือตรงก็เลยตอนนี้เป็นห้องกลางเลยไม่เหยียดซ้ายไม่เหยียดมามามาเสร็จยังข้างไหนอ่ะข้างบ่ายข้าพี่สี่เหรอมันหนักมากจริงๆมีชีวิตต่อไปจนสาวแล้วเราต้องรับความหวังเลยตั้งแต่เริ่มต้นยันจนจบผู้หญิงดิไม่ได้ดอมว่าเสร็จยังว่าดอมคือไม่ได้แต่หาโคกเสร็จหรอจริงเราเราคนนั่งข้างกันถ้าเราข้างกันเราก็จะคุยกันข้าวเออเราไปนั่งข้างเฟิร์นพูดสมมติเดี๋ยวโอ้เฟิร์นเนี่ยข้าวปูนั่งข้างเนี่ยแม่งปูมันเหมือนต้องอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างมันเหมือนต้องอะไรสักอย่างอันไหนอันนี้เหรอถ้าทำข้อ7ให้ดูข้อ8จะทำได้อันนี้นี่ไงตรงนี้คือ x เท่ากับลบ1ต้องเป็นเส้นปะนี่ x เท่ากับ2มันมี x2 ค่ะใช่ไหมแล้วบอกว่า x อยู่ในช่วงลบ1ถึง2แล้วเป็นเส้นปะเพราะว่านี่เขียนมันไม่ได้เท่ากับนี่เขียนปะทั้ง2เส้นแล้วก็แรงเอาเขาให้แก้ผู้หญิงคนละตอกแบบโชว์พาวเลยค่ะเลยไปเที่ยวเชียงคานกันดีกว่าเมื่อไหร่พี่หนุ่ยเมื่อไหร่จะมีคนชวนไปเที่ยวอีกแล้วเมื่อไหร่จะมีคนชวนไปเที่ยวอีกแล้วนั่นดีอะไรใครเที่ยวที่เราไปกับโอนใช่โอนมึงเลยหัวยิ้มโอนเหรอไม่ว่างทางกูพูดแบบว่าได้บอกหัวเหี่ยวกูเลยไปขอหัวยิ้มดีกว่าขนาดทำให้คุณอื่นประกายจะประกายไปฝันฝันฝันจริงๆเลยประกายเงียบเลยเราชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่ผมใช่ไหมพี่หนุ่ยประตูนั่นมันฝืนดังยีดยีดไม่ได้เลย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 ไปหาน่ะตรงไหนประตูตรงไหนฝืนๆน่ะจับโยกเลยไม่เราไม่เลวเว้ยเพื่อนไม่น่ารักเห็นเจ็บแบบจับได้ไม่โกงใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวอ๋ออันนี้เป็นแบบชึบอย่างนี้เป็นแบบชึบอย่างนี้ใช่แล้วแต่ว่าสองใช่ไหมหนึ่งนี่เป็นเส้นเลยเส้นปากเป็นเส้นปากปากด้วยปากเกินวายสองนี่เป็นเส้นทึบสองเป็นเส้นทึบก็หนึ่งนะแล้วก็อะไรอ่ะตรงไหนครับแม่ครับแต่โซ่ใช้หนึ่งโซ่นี่ไงอ๋อได้ละซึ่งมาใส่ทุกคนแล้วเดี๋ยวถูกครับยังไม่รู้หานะไม่รู้ใส่อะไรไปแค่นี้แหละง่ายจะตายไปโอ้ยเหลือเออจริงมาจะเป็นจริงจังนี่ไปใจอ้าวข้อเด็ดข้อเด็ดข้อ9นั่นแหละข้อเด็ดลองดูใครทำข้อ9ได้นี่สวยมากสบายเอาแล้วมันมีพูดอะไรเนี่ยแต่ว่า x บวก y อันนี้ต้องเป็นมันเป็นทางลบมันเป็นมุมกลมถ้าเป็นอย่างนี้นะข้อ9ครับเวลาอ่านเคยอ่านนี่ยังเคยพาอ่านยังอ่านวายที่น้อยผมเอ็กซ์วายน้อยกว่า2เวลาอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนดิเวลาอ่านตัวเนี้ยให้อ่านตรงกลางก่อนกว้างหรือขวาง
x บวก y มากกว่าเท่ากับลบ2และ x บวก y น้อยกว่าเท่ากับ2เนี่ยอ่านตรงกลางก่อนโอเคไหมเช่น x มันเป็นหลักมันเป็นตัวแปรไงก็อ่านก่อนอันนี้ก็อ่านว่า x มากกว่า3และ x น้อยกว่าคือเราไม่ต้องแยกต้องแยกไหมต้องแยกถ้าอย่างนี้ไม่ต้องแยกแบบนี้มาเดียวๆเนี่ยง่ายอย่างนี้ต้องแยกถ้าเป็น x บวก y น้อยกว่าเท่ากับลบ2อันนี้ต้องทำแบบแยกกันใช่แล้วก็คัดได้เลยก็แยกอย่างนี้ไม่ได้ยากอะไรหรอกนี่และนี่ไงตามคำอ่านที่เราอ่านเมื่อกี้ถ้าตามคำเขียนต้องไปกลุ่มพละนะอะไรนะไม่รู้อะไรนะไม่รู้อ๋อตามถ้าตามคำเขียนต้องไปพละศึกษาอ๋อคำเขียนอ๋อคำเขียนกูนายกไปยังไง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 อย่าไปคิดหลายทำนี้ให้ดูมันเป็นแนวเฉียงนี่คิดในใจนะหาจุดตัดแกน x แทน y ด้วย0ได้ y เท่ากับเท่าไหร่พูดผิดได้ x เท่ากับเท่าไหร่เสียราคา2เออทันไหมจุดตัดแกน x แทน y เป็น0ได้ x ก็เป็นลบ2จุดตัดแกน y แทน x เป็น0ได้ y เป็นลบ2อายทันปะโอไหมโอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เป็นกราฟอะไรกราฟเส้นตรง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 ก็คือ ax บวก by บวก c ไงแบบเนี้ยต้องดูให้ออกเลยว่าเส้นตรงนี่พอได้อย่างนี้แล้วได้2จุดสบายแล้ว x เป็นลบ2เอาไกลๆหน่อยก็ได้มันคงไม่อะไรมาก y เป็น2ใช่ไหมล่ะใช่ไหมนี่แหละแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้อย่าไปอย่าไปเราจะทำอย่างนี้ไงเราหน่อยไม่เป็นไรแล้วเหลือหายไม่กินวะพูดอยากกินได้ไหมนี่มันหน้าอะไรเรื่องอันนี้ลบสองอันนี้ก็ลบสองโอไหมไม่ใช่อย่างนี้วะเราจะได้เลยว่าเราจะอ๋อนี่อันเดียวเออนูสองอันเข้าใจเนาะนี่คืออันเดียวไม่งานรู้จักพี่หรอถามว่าเดี๋ยวเอาอันเดียวก่อนนะจ้าเอายี่ยี่ยี่เอาเส้นเดียวก่อนนี่คือของตัวนี้ถามว่าแลตรงไหนแลลงหรือแลขึ้นขึ้นรู้ได้ไงเพราะว่ามันมีมันประกบกันอยู่อ๋อไม่แน่ได้หรอเพื่อนไปสองข้างดิเออถ้าแต่จริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละคือเอาคือขึ้นแล้วยังไงถ้าตอบเหตุผลนี่จะดีขึ้นเอาจุดไหนก็ได้ไปแทนที่ไม่อยู่บนเส้นเอาจุด00ไปแทนง่ายๆเห็นไหมลบ2น้อยกว่า0บวก0จริงป่ะนี่ไงเข้าใจป่ะเออเข้าใจโอเคเนาะนั่นแหละรู้ว่ามันแหลกขึ้น1ได้มั้ยได้อีกเออนั่นแหละขอให้เออรู้แล้วแลขึ้นเราทำแค่นี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเผื่ออนาคตเนี่ยทำว่ารู้มันแลขึ้นนะยังไม่แลจริงเก็บไว้ก่อนต่อไปอีกเส้นหนึ่งเป็นไงครับในทำนองเดียวกันมันก็จะตัดที่เท่าไหร่ครับ2กับอะไรนะ2แล้วมันก็จะเป็นกราฟที่มีลักษณะขนานกันด้วย จะเป็นอย่างนี้แหละมีเปิดก่อนการรู้จักนี่เยอะมากเลยอ่ะการเปิดที่อ่ะไอตัวนี้ถามครับถามแรงขึ้นหรือแรงลงครับตัวเนี้ยแรงลงมาสองแรงลงลงทำไมถึงรู้เอาจุดที่ไม่อยู่บนเส้นนี้เอาจุด00ไปแทนฝึกไว้ให้มันเป็นอย่างนี้ไงเพื่ออนาคตเอา00ไปแทน00น้อยกว่า2จริงใช่ไหมเออนั่นแหละปึ๊บปึ๊บเนี่ยแล้วเอากราฟส่วนที่มันซ้ำกันก็คือมันจะเป็นมันก็จะเป็นบริเวณนี้แหละครับ
นี่แหละคือคำตอบเป็นแท่งๆแบบนี้แหละทำได้ไงสวยมากอ้าวข้อ2จัดเลยครับโอเน็ตปี54ข้อ9ไม่เสร็จตาม x หรือตาม y ตาม x ครับแล้วก็เป็นกราฟแอบโซลูทใช่ไหมเห็นไหมถ้าเราทวนประจำแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละตอนเข้าไปสอบจริงอ๋อตาม x ต้องเป็นข้อ1หรือข้อ2นี่แหละใช่ไหมตัดช้อยแล้วติวพอรู้ว่าเป็นข้อ1ข้อ2แล้วทำไงครับเดาเลยครับเนี่ยใช่ไหมเออแล้วไปอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าข้อ1อ่ะเอาจุดอะไรไปแทนดีอ่ะเอาจุดนี้แล้วกันจุดนี้จุดอะไรเนี่ยลบอะไรลบ2 0ถ้ามาแทนในข้อ1จริงไหมเนี่ยก็จริงลบ2มันอะไรมันแล้ว2 0 0 0มากกว่า2 0มากกว่าเท่ากับลบ2ตอบข้อ2ก็ตอบข้อ2ลบ2จริงไหมเนี่ยจริงอ้าวทำไมไม่จริงวะจริงจริงเห็นไหมจริงแล้วจริงแล้วอ๋อจริงจริงเอาลองมาแทนในนี้ดูสิศูนย์น้อยกว่าเท่ากับมันจริงไหมล่ะไม่จริงเออกูว่ามาแทนอยู่มั้งเออโอ้ยกูบอกข้อหนึ่งแต่มันย้อนกลับไปพอเข้าใจแล้วนั่นแหละเออถ้าหนูกลับไปมี54หนูก็ทำข้อนี้ได้เออทำยังไงเราจะทวนให้มันเมมอยู่ตลอดเวลาพอขึ้นม.6 เราจะแบบสบายม.6 แล้วก็จะลืมเพราะว่าเขาต้องถ้าไม่เขียนทำไม่ได้ถ้าไม่เขียนถ้าดูกล้าไม่ออกนี่ก็จะไม่กล้ากล้ามันผิดกล้ามันผิดกล้ามันผิดนั่นแหละคือลูกศรเนี่ยไม่เหมือนหมวกกล้านี่ถ้าตามหลักเนี่ยมันต้องกล้าแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช่ไหมอ๋อเหรอกราฟนี่ใช่เป็ดนะครับเราบอกให้กราฟนี่เลยอ่ะกราฟรถเกือบกราฟรถกูกราฟรถกูจำได้ไหมไม่ได้แล้วอ่ะเห็นไหมอ่ะนี่ไงเราเอางี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อน y เท่ากับ absolute x รู้เลยว่าเป็นฟอร์มไหนเนี่ยดูตรงเนี้ยมันต้องคืออันนี้ถูกไหมเออเป็นไงเป็นอย่างนี้เออแต่ตัวเนี้ยมันมีอะไร absolute x บวก1เท่ากับ y แสดงว่าจุดกำเนิดใหม่อยู่ที่ hk อยู่ที่1 1 -1 -1
1เอ้ย0 0นี่ทำไมข้อขึ้นเหมือนให้เปลี่ยนเครื่องหมายค่ะถ้าอยู่ใกล้ x ก็คือค่า x คราวที่แล้วจำได้ไหมอ่ะจำได้แย่กว่าเมื่อวานวันพอดีอาทิตย์ก่อนมาแล้วมันมาแล้วมาจำไม่ได้ไม่รู้ว่าตรงไหนฟังไม่รู้นี่ไงอันนี้คือเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับด้วยมึงกูมือบอลดีได้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอื่นครับไม่ต้องเปลี่ยนของตัวเองเอาใหม่ครับเอาตัว HK ใหม่ครับเอา HK เวลาเซลาเจนกูให้แล้วเว้ยก็คือเอาจำนี้เลยนะครับบวกก็ตอบลบถ้าลบก็ตอบบวกเพราะงั้นก็แต่ฮะอ้าวใบให้ละอ่ะคิดบวกเป็นลบแต่ลบเป็นบวกอืมแค่นี้แต่จริงๆมันเป็นฟอร์มนี้ใช่ไหม x ลบ h เนี่ยลบ1ก็ลบ1นี่นะอ้าวก็เลยจำไปเลยเห็นบวกก็ตอบลบเห็นลบก็ตอบบวกเราก็จำมั่งเข้าใจมั่งผสมประสานกันก็คือเนี่ยเราเห็นใช่ไหมเรา y มันไม่เท่ากับ1เนาะ y น้อยกว่า2เนี่ยเราต้องเปลี่ยนมันก่อนเป็นเท่ากับมันเห็นเป็นอสมการมันก็ดูหลายอย่างใช่มั้ยล่ะเปลี่ยนเป็นสมการก่อนถ้ามีอสมการจองไว้ก่อนเลยว่ามันต้องเป็นการแรงเงาแค่นั้นเองลองครับลองข้อที่ y ไม่เท่ากับฮะทำไมอ่ะใครบอกไม่รู้นะลบหนึ่งได้ลบหนึ่งศูนย์นี่เราต้องมีไม่คุณเห็น x มันเท่ากับขีดประมาณเองครับนี่ไงแล้วค่าเคียงเขาอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่งงแล้วเนาะนี่ไม่งงละไม่งงปกติจะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ยี่เสร็จยังนี่เมื่อรู้ว่า HK ไปอยู่ที่ลบ1 0นี่แหละคือลบ1 0แล้วก็ทำแกนใหม่ครับนี่แกนแกนใหม่แกนมันเหมือนกับว่าจับอันนั้นเข้าใจนี้จับแกนเลื่อนมาเข้าใจเนาะพ่ออย่างนี้หนูเคยสอนแล้วฮะใช่ไหมสอนคราวที่แล้วใช่ทีนี้กราฟเป็นกราฟเดิมไหมเป็นกราฟเดิมก็ลากไปนี่เห็นไหมฮะว่าไงนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคือนี่เอาโคกดูคือมันเป็นหลักของมันอ่ะนะถ้า y เท่ากับ x กำลัง2เป็นยังไงเป็นอย่างนี้ถ้า y ลบ1เท่ากับ x บวก5แสโลดมันก็เลยเป็นนี่ก็เป็นรูปเดียวกันดูออกไหมแต่จุดกำเนิดไปอยู่ที่เท่าไหร่ลบ1เป็น1เฮ้ยวางลบ5ลบ5ลบ5กับ1ลบ5 1ลบ5 1นี่ลบ5 1แล้วกราฟจะเป็นกราฟเดิมนี่นะโอ้ยังนั่นแหละต้องไปทวนไม่งั้นก็มันจะต่อยากมาถึงเอางงแล้วลืมต้องทวนแล้วก็มันเยอะใช่ไหมคือหมายถึงว่าตอนเนี้ยก็เยอะแล้วพอต่อไปอีกม .5 ม .6 มันเยอะไปใหญ่เลยแล้วมันก็หายไปเลยเราต้องสม่ำเสมอพอสมควรอ่ะแพทหนึ่งแล้วแพทหนึ่งเราก็ใช้เวลามากนั่นแหละแพทหนึ่งเนี่ยมันโอ้โหขนาดคนพื้นฐานดีๆก็ไม่ได้ว่าจะทำได้ดีดิพื้นฐานแม่นเป๊ะเลยก็ใช้ที่สองกิ่งไม่ใช่แล้วมันไม่อยากนึกเราเลยไม่ใช้แล้วคุณจะมันไม่หรอกหนูไม่ใช้ต้องเร็วมากหนูไม่ใช้อะไรแผ่นหนึ่งไม่ใช้หนูไม่ใช้ใช้แค่แผ่นเจ็ดแล้วก็แผ่นหนึ่งนี่ใครได้150นิ้วถือว่าสูงละอ้าวต่ออันนี้คือของอันแรกใช่ไหมครับหาให้จบครับอัน2ครับก็เปลี่ยนมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอานี่ก่อนมันแลตรงไหนแลขึ้นหรือแลลงมันต้องแลเข้าหรือแลข้างล่าง
คิดหรือยังคิดก่อนดิก่อนจะตอบนะแลข้างในหรือแลข้างนอกดูกราฟอยู่ถึงเรื่องถึงเรื่องต้องดูอะไรนะไม่ดูอย่างนั้นไม่ได้ว่าเดี๋ยวก็คือเอาเหมือนเดิมสิเอาจุดไปแทนนะเอาไม่ได้ก็แทนอันนี้ไงเหรอเอาจุดเลย00 00มันอ้าวโอเคอ้าว00อยู่นี่นะเออแอบโซลูท0บวก1น้อยกว่าเท่ากับ0อ้าวก้อนผิดอ่ะมันผิดมันไม่ใช่ก็แสดงว่าแลตรงไหนอ่ะด้านในดิอ๋อถ้าผิดแลด้านในใช่มั้ยอ้าวมันผิดน่ะแสดงว่าจุดนี้ไม่อยู่ถูกมั้ยน้อยกว่า0ผิดแลด้านในใช่มั้ยฟังทันมั้ยผิดแลด้านในเหรอเดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยตอนนี้เราเลือกจุดฟังให้ดีนะเราเลือกจุด00มาซึ่งเราคาดว่าจุด00จะต้องเป็นคำตอบของอสมการนี้ปรากฏว่าเราแทนแล้วแทนลงไปนะเดี๋ยวแทนค่าเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันผิดแสดงว่าไอ้จุด00เนี่ยไม่ได้เป็นคำตอบของอสมการเนี่ยแสดงว่าสรุปได้เลยว่าข้างล่างทั้งหมดเนี่ยไม่อยู่แน่นอนแทนจุดได้จุดหนึ่งลงไปรู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยไม่อยู่ไม่ใช่ว่าแทนผิดแล้วข้างในเหรอแทนถูกแล้วข้างนอกเหรอเอ๊ะจะว่างั้นใช่ไหมก็ข้างในแทนหนึ่งคือถ้าแทน00ถูกเมื่อกี้เนี่ยแทนออกมาแล้วมันถูกเนี่ยนั่นจะก็เออเอออ้าวสมมุติว่าแทน00แล้วเป็นจริงโค้ฟังทันไหมก็แลตรงที่00มันอยู่ถ้าแทน00แล้วมันไม่จริงก็อย่าไปแลที่มันอยู่สิแค่นั้นอ๋อก็จะได้จบเออแทนแล้วมันผิดยังสิไปเอามันอยู่ใช่ไหมเข้าใจไหมโอเคแสดงว่าอีกราฟนี้แลด้านในจองไว้ก่อนนะด้านในนะจองไว้แล้วเก็บไว้ได้มั้ยบ่เดี๋ยวทีนี้มาดูกราฟนี้อ้าว y น้อยกว่าเท่ากับ2ขั้นแรกทำไงก็ y เท่ากับ2เออครับ y เท่ากับ2อ้าวปิงโกงงโคกทันอยู่อ่ะ y เท่ากับ2บิงโกสงสัยว่าอ้าวจะเป็นยังไงมันจะอยู่อย่างนี้หรือมันจะอยู่ข้างบนบอกสงสัยนี่ใช่ไหมเออสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้กันแน่ใช่ไหมว่ามันจะต่ำกว่าจุดหรือมันจะสูงกว่าจุดเออรู้ได้ไงอ่ะอย่าเพิ่งเดาไม่ได้ห้ามเดาใช่ไหมวิธีการที่จะรู้ได้ก็คืออ้าวหาจุดนี้สิจุดเนี้ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะ2 2 0 0 2 0 0ฮะมีวิธีหาใช่เหรอจุดอะไรจุดอะไร02รู้ได้ไงจริงป่ะผมว่า1ไอ้เดี๋ยวผมว่าไม่ได้มันมีวิธีหาอยู่นี่แล้วขอเลยเออจุดอะไรอ่ะเค้าเรียกว่าจุดบนแกนเลยเนี่ยบนแกนมาเออนี่ไงต้องคิดให้ออกคือนั่นแหละปุ๊บอ้าวสงสัยอ่ะโอเคสงสัยถูกต้องแล้วแหละว่ามันจะข้างล่างหรือมันจะข้างบนกันแน่ เพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดนี้ให้ได้ก่อนว่ามันพิกัดเท่าไหร่ใช่ไหมเออหายังอ่ะหาไงอ่ะเอ้าจุดบนแกน y แทน x เท่ากับ0เออก็แทน x เท่ากับ0ลงไปสิใช่ไหม0บวก1น้อยกว่า0เท่ากับ1จุดบนแกนนี่ไงเห็นไหมมันก็เดิมอ่ะวนมาใช้แน่นอนเห็นไหมโอเน็ตปีใกล้ๆเราด้วยปี57แทน x เข้ากับ0ลงไปปึ๊บ0บวก1เท่า1 ไม่ 1 ไม่ 1กับ y เห็นไหม y ก็เท่ากับ1โอไหมนั่นแหละ
ทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ้าวไอ้เส้น y เท่ากับ2เนี่ยอยู่บนหรืออยู่ล่างบนอยู่บนแน่ฮะดอมโอเคเนาะอยู่บนแน่นอนเพราะว่ามันสูงกว่า1ไงแทนด้วยเส้นสีแดงก็แล้วกันเส้นนี้แหละครับคือ y เท่ากับ2ครับผมลบหน่อยโอเคเข้าใจเนาะแล้วก็แรงเงาน้อยกว่าเท่ากับแรงลงหรือแรงขึ้นหรือยังไงดูเฉพาะเส้นสีแดงขึ้นหรือลงน้อยกว่าเท่ากับดิน้อยกว่าลงเออใช่ป่ะเข้าใจนะว่าy น้อยกว่าเท่ากับ2เท่ากันก็ดูด้วยธรรมดาก็ได้ว่า y น้อยกว่าเท่ากับ2แสดงว่ามันจะขึ้นไปได้ไงขึ้นไปก็เป็น3 4 5 6ถูกมั้ยมันก็ชัดเจนของมันก็ต้องเป็น2มันก็ต้องลงนี่แหละถ้าแรงขึ้นมันก็ไม่เป็น3เหลี่ยมสิเพราะเขาจะให้หาบริเวณ A วิธีด้วย A เท่ากับเท่าไหร่บริเวณ A คือตรงนี้แหละข้อนี้ยังไม่จบมันจะต้องหาเนี่ยตารางหน่วยไม่ถูกเลยดีวะบอกจริงนะจะได้บอกตึงตัวโซบอกถ้าเป็นสามเหลี่ยมนี้ใช้เป็นสมองได้หรอไม่ได้พอเห็นภาพไหมโค้กโอเคไหมสูงเข้าใจอยู่มันมาจากไหนอ้าวไม่เอ้ยเอ็กเป็นศูนย์มาสองก็คือเส้นนี้นะเส้นเนี้ยสองหน่วยใช่ป่ะเออให้มันเป็น h ก็ได้ครับหารแล้วหนึ่งว่าอย่างไร h เท่ากับสองว่าฐานแม่งน่าจะฐานอยู่ตรงไหนฐานน่ะจูดเจแดงนี่นะให้ดูคนมองฐานก็คือเส้นแดงตรงนี้นี่ฐานก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละเราต้องหาให้ได้ว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดอะไรจุดเนี้ยมันเป็นจุดอะไรแล้วเราจะได้รู้ความยาวของฐานก็แทนศูนย์แทนเอ็กซ์เป็นศูนย์ได้ไงมันไม่ได้จุดตัดแกนซะหน่อยมันจุดตัดกันหาได้ไหมเนี่ยหาจุดตัด2จุดเนี่ยหาได้ไหมอ๋อแต่ไม่เลื่อนไม่เลื่อนนี่ไงเราก็ต้องเอาตัวนี้มา y เท่ากับ absolute x บวก1เป็นสมการที่1 y เท่ากับ2เป็นสมการที่2เข้าใจไหมเนี่ยจุดตัดกันก็คือมี x มี y เท่ากันไงงงไหมถ้าเนี่ยนั่นแหละมันยังไม่ชินใช่ไหมเข้าใจอยู่เนาะว่าเราจะหาจุดตัดกันอ๋อจุดตัดก็คือจุดที่มีค่า x ค่า y เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จับ1เท่ากับ2y เท่ากันเราก็จับฝั่งนี้เลย absolute x บวก1เท่ากับ2อ่ะแล้วไปต่อได้ไหมเนี่ยโค้กโอ้ยเนี่ยทันเยอะต่อ
คิดคิดแล้วของเราเนี่ยแหละกับแรงกับเองกับหนึ่งอะใช่ไม่ได้กับหนึ่งเอาดินสอมาทำก็ได้มันจะได้มันจะลบได้ใช่ไหมได้เองกับหนึ่งอะจริงเปล่านั่นมันจะแก้สมการผิดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแอบโซลูทเท่าเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแอบโซลูทเท่ากับ2ฟังนิดนึงก็เลยว่า x บวก1เท่ากับอะไรนี่ไง2 x บวก1เท่ากับอะไรอีกนี่เห็นไหมอ๋อเห็นไหมของเดิมทั้งนั้นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือพอเราเรียนเทอมใหม่มันจะดึงของเก่ามาใช้เรื่อยใช้เรื่อยตัวนี้ก็เป็น x เท่ากับอะไรครับ1เนี่ยที่ว่า1ถูกอยู่แต่มันถูกไม่ครบไงบวกลบ1นั่นอันนั้นไปทั่วที่ครับลบ3เห็นไหมดูตามกราฟโอ้ใกล้ๆหน่อย1ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ลบ3พี่หนูจะบอกว่าหนูลืมเซตแล้วไม่เป็นไรลืมไปก่อนไปทวนเอาอันนี้มีพิกัดเท่ากับ1แล้ว y ล่ะ y 3 y เท่าไหร่เอาจะมา3อยู่ใส่เขาบอกเส้นนี้ y เท่ากับ2ไปสอนโดเมนกับเลยยังอันนี้ล่ะลบ3แล้วก็2โอเคทีนี้เราจะได้แล้วว่าฐานเท่าไหร่ฐานเท่าไหร่เอ้าย้อนกลับก่อนลบ344 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 4
แปลว่าตอบ4พลังเหมือนใช่พอทอ A เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงตอบ4เปิดเฉลยดูด้วยเผื่อพลาดมีไหวมั้ยไม่ไหวอ่ะรู้สึกยังงงๆอยู่เลยมันรู้สึกว่ามันเป็นของเก่าเลยยังไม่สามารถปลอดผมได้มันรู้สึกว่ามันยังไงอ่ะไม่รู้มันต้องไปทวนข้อไหนเนี่ยครับโมคะ18 58 58แล้วโอเคก็เสียงกันเลยก็ไปกูทำอะไรไม่ดื่มขนาดเคมีดิ้นก็มาดิ้นขวัญถือเว้ยกลับบ้านนอนทำทุกโรงยาคุณจะทำวันเสาร์ใครอยากกับวันอังคารคุณทำวันเสาร์วันอังคารอาจารย์อะไรวะอาจารย์คุณเรียนไหมพื้นที่ข้อ3อยู่ตรงไหนวะเนี่ยหาเจอยังเนี่ยทำไมหาไม่เจอเอาไม่อยู่ตรงไหนเฉลยตรงไหนวะที่ถึงฟังก์ชัน exponential เลยโอ้ยเรียนมีความใจคุณอ้าวทำข้อต่อไปรับคุณมาเลยนะหนึ่งสองได้เกรด4ได้3เลยได้3เอาคุณยังไงมาทำได้ยังอ่ะรออะไรอ่ะห้ามรอเอาไหมคิดไหมคิดอยู่คิดอยู่ไม่ข้อ3ตัวข้อ4ไม่หรอไม่แล้วข้อ1ตัวข้อ2มันตัวข้อ5คุณให้ข้อทุกคน1 2 5คิดเรื่องไหนไม่1ตัว2ตัว54ตัวข้อ5เท่ากับไม่1ตัว2ตัว5ตอนนี้ที่คิดได้ข้อ1เดี๋ยวข้อ1ก็ข้อ1ก็5ว่ามันไม้เท่ากับ1เพราะว่ามาดู
เฮ้ยเดี๋ยวคิดดีๆคิดดีๆไม่รู้ยังไม่ได้คิดด้วยไม่1ม5อ่ะดูนี่ก่อนกับที่แบบไม่ได้คำนวณเลยนะดูจากภาพอ่ะดูจากภาพเส้นอะไรเส้นอะไรมันเป็นเส้นปะเส้นปะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเส้นปะแสดงว่าถ้าถามก็4ออกไปให้อีก็ดูวายเท่ากับ1ตรงแรงเงาอ๋อ y เท่ากับ1เดี๋ยวๆ yมันดูตรงแรงเงาดูตรงแรงเงาเดี๋ยวเอานี่ก่อน y เท่ากับ1เป็นเส้นอะไรเส้นทึบเส้นทึบอ้าวทึบทั้งหมดนี่หว่าเออมันก็ทึบทั้งหมดไงก็เลยตัดออกไปเดี๋ยวดีๆๆใช่เอา y เท่ากับ1นี่แรงขึ้นหรือแรงลงแรงลงแรงลงแสดงว่าอันนี้ข้อ1ผิดเดี๋ยวดิอันนี้ผิดนี่ผิดน้อยกว่าแสดงว่าเหลือ2ใช่แค่1กับ5อ๋อโอเคที่คิดถูกข้อ1โอเคโอเคทีนี้ก็อันนี้อย่าไปคิดมากก็แปลงมาหน่อยดิข้อ1อ่ะสมมุติข้อ1นะ x กําลัง2น้อยกว่า y น้อยกว่า y ก็ให้มันเป็นรูปพาราโบลาก็ไม่ต้องก็ดูสิเอาจุดมาแทนสิเนี่ยข้อ1เป็นอย่างงี้ใช่มั้ยเอาจุดอะไรมาแทนดีจุดอะไรจุดบนเนี้ยเลือกมาสิ2โอ้ยเป็นพิกัดมา010เหรอ010ก็ได้เอามาเขียน10 10ได้มั้ยโอเคเข้าใจไหมคือ010นั่นแหละหรือจะเอาจุดในนี้อ่ะเอาในนี้จะได้ชัวร์ๆ0กับเศษ1ส่วน2เข้าใจมั้ยเพราะ0กลาง2มากกว่าเออนั่นแหละก็ต้องจองไว้ดิว่าเราจะต้องหาจุดไปแทนดิเอออันใช่มั้ยเข้าใจเนาะแต่ว่าถ้าคนทำมาบ่อยๆแล้วมันก็จะมองเลยว่าเออข้างบนนั่นแหละโอเคเข้าใจคำตอบก็คือข้อ1ทำไงเราต้องไปทวนนะเพราะว่าไม่มีใครช่วยใครได้ช่วยตัวเองซะจะมีพลังจิตเอาต่อไปข้อ5จัดเลยครับก็ตะแคงขวาด้วยใช่ไหมใช่เห็นไหมแล้วก็ y มากกว่า0แล้วก็ยังไงนะ y มากกว่า0 y มากกว่าเท่ากับ0แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับลบ1ก็คือแรงลงมาก็คือได้ข้อ2แล้วก็ข้อ3เอ้าถ้าดูตัวนี้ก็เหลือ2กับ3แล้วทำไมไม่ดูอันนี้อีกอ่ะว่าจะแลด้านในหรือด้านนอกเออนั่นแหละนั่นเออยี้ทันอ
จุดที่ไม่อยู่บนเส้นโค้งอ่ะนะจุดที่ไม่อยู่บนเส้นโค้งนี่เส้นโค้งเราไม่เอาจุดอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้เลือกมาสักจุดเอาจุดอะไรดีจุดนี้ก็ได้เหรอเลือกข้อ3เดาเอาว่ามันเป็นจุด5 0 5 0นี่เดานะเข้าใจไหมใช่แต่ว่า5มันไม่ได้น้อยกว่า5น้อยกว่าเท่ากับ0จริงมั้ยนี่จริงตรงไหนล่ะนี่โอเคมั้ยนี่ข้อ2ก็เลยไม่จริงใช่ข้อ3อ้าวนี่แทน -2 นั่นแหละเพราะเราแทน50ไม่จริงแปลว่าเราก็ต้องไม่แรงเอาที่ตรงนี้อยู่เราก็ต้องมาแลตรงนี้โคกโอเคมั้ยคำตอบก็คือข้อ3โลเนโดเมนไปอยู่ข้างๆชาบูชินะเอาละอ่ะพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะโดเมนเรียนเรียนไปเรียนไปแล้วโอเคชอบกินน้ำอ้วนสมมุติว่าชอบกินอาหารฟังนะ y เท่ากับเศษ1ส่วน x โดเมนคืออะไรโดเมนคือ x หรือ y โดเมน x โดเมนก็คือเซตของ xใช่ไหมโดยที่ x y เป็นสมาชิก R ใช่ไหมเขาเขียนอย่างนี้เนาะแต่พูดไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละโดเมนก็คือ x เลนก็คือทุกคนรู้หมดแล้วครับตอบครับโดเมนข้อนี้คืออะไรครับโดเมนก็คือ x ครับ เอางั้นเลยเหรอมันก็ตอบ x y เบิร์ดปีแล้วเนาะตอบไหมเอาเอาหนึ่งเออโดเมนคือฟังจะเฉลยให้ฟังแล้วตั้งใจให้ดีโดเมนคือ x ไม่ใช่ครับครับโดเมนตัวนี้นะตอบครับอะไรก็ได้ก็คูณพวกมันแก้ตามความจริงอ่ะไม่ยินหรอไม่ยินยังพูดไม่จบแต่จะมีตัวหนึ่งที่ไม่ได้0ยกเว้น x 0ว่าเราเรียกเว้น0เพราะส่วนตัวเป็น1ส่วน0ไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจเว้น0ไม่ได้นี่ไงเราต้องดูสมการเดี๋ยวเราต้องดูสมการแล้วก็พิจารณาให้เป็นว่าเนี่ยดูสิ x เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าห้ามตัวเดียวคือเพราะอะไรแทน0ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นจริงไงมันจะไม่เป็นจำนวนจริงโอเคไหมโอเคแค่นี้แหละครับอ้าวเอาใหม่ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก 3x กำลัง5บวก 7x ลบ 48x กำลัง20โอ้ยโอ้ยโดเมนคือจำนวนจริงเลยเข้าใจไหมไม่ได้ถามอะไรแล้วคือแทนอะไรลงไปก็ได้ไม่มีผลแล้วแต่มันจะเป็นโลดแทน1ลงไปก็ได้คำตอบแทน100ลงไปก็ได้คำตอบเนี่ยมันจะต่างจากอันแรกที่ว่าแทน0ลงไปแล้วจะไม่ได้คำตอบจับหลักตรงนี้ให้ได้ y เท่ากับ 2x ลบ 5 ตอบครับโดเมนถูกเอาก็เป็นอะไรก็ได้ไงโอ้ยแค่นี้แหละคุณคิดที่ตัวเองมันดูเหมือนอะไรอ่ะเจ้าลาคำเดียวกูแล้วใช่ไหมคุณคิดที่ตัวเองเนี่ยให้เอ็กซ์แอมเปิลเลยบอกเอ็กซ์ไซส์มาเลยจบเลยสรุปนะหลักในการว่าใครหาโดเมนแล้วก็เรนจ์น
นะโอเคถ้าโดเมนก็คือทำไงนะเออ1โอ้ยจัด y ในเทอม x แล้วก็พิจารณา f x ของอะไรเออค่าพิจารณาค่ะพิจารณาค่า x ที่ทำให้เกิด y นั่นเมื่อกี้เนี่ยที่ทำไปแล้วอ่ะเลนใช่ไหมก็จัดเออจัด x ในเทอม y ให้พูดกินพูดได้คำว่าสองแม่งไปแล้วแล้วก็พิจารณาค่า y ใช่แน่อันนี้เออนั่นแหละทำไมมันจะเริ่มงงไปจะคือไปเลยโอเคเข้าใจเนาะหลักตัวเนี้ยแต่ว่ามันก็มีนอกหลักนี้อยู่มันจะตัวให้ลองกินทันทีอ่ะลองยาโอเคเข้าใจ y ในเทอม x เป็นยังไงดู y เท่ากับ x กำลัง3 5ก็ได้เหรอ 2x กำลัง4ตัวนี้เรียก y ในเทอม x ใช่ไหมใช่ก็คือ y อยู่เดี่ยวๆแล้วทีนี้ x ทั้งหมดอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้แหละเรียกว่า y ในเทอม x ส่วน x ในเทอม y ในทํานองเดียวกันนะอ้าวครับมึง y กำลัง3ลบ1ส่วน y นี่เรียกว่าx ในเทอม y โอเคเออคุกินอะไรเอาอันนี้มาก่อนแล้วใครกราบกราบใช่ตอนนี้งงมากเลยค่ะพี่ก่อนเลยตัวมีเลนที่เปิดเดี๋ยวมาพูดใช่เดี๋ยวจะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจบที่เดียวกันนั่นแหละโอเคต่อมาที่ข้อหนึ่งเลยครับถามกลัวงงไม่รู้จะแทนไหนกันแน่เดี๋ยวไปโรงเรียนเราก็ได้กราฟไปก่อนใช่ป่ะได้ไหมล่ะยังไม่ขึ้นเลยที่ไปดูเรื่องงานเพิ่มมองสี่ขั้วเลยนะทำไงวะโดเมนครับตอบครับอย่างเราบอกไหมเจ้าจีอีหลวงเออรอบอกรอบเออของแม่ทุกคนตอบจีนยกเว้นศูนย์ใช่ไหมใช่เออโอเคโดเมนก็คือจำนวนจริงยกเว้นศูนย์เพราะอะไรฮะเพราะตัวนี้เป็นส่วนไม่ได้ชี้เลยเลนใช่ไหมเลนเลนเดี๋ยวพาทำข้อนี้นะ y เท่ากับ x บวก1ส่วน x คือเราต้องจัดรูปก่อนใช่ไหมวิธีการก็คือขั้นแรกที่เราทำได้ก็คือย้ายย้ายขึ้นไปคูณทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวดูกวนดูก่อนเดี๋ยวจะงงเออทำได้แค่ย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณนะ x y เท่ากับ x บวก1จากนั้นย้ายไปคูณอะไรอีกเราอยากให้มันเป็น x ในเทอม y อะไรที่ติด x ย้ายไปหากัน x y แล้วก็ลบ x เท่ากับ1 y มันจะใส่เออใช่ได้เข้าใจไหมย้ายไปอ๋อบวกอยู่ก็ย้ายไปลบ1ก็เหลืออยู่ที่เดิมมันโอเคต่อมามีอะไรตัวร่วมมี x ดึงออกมา y ลบ1เท่ากับนี่แหละคือปัญหาใช่ไหมนี่มี x เนี่ยโค้งดูx มันมีตัวเดียวกันดึงออกมาปุ๊บเหลือ y ดึง x ออกไปเหลือ1งงไหมก็คือ1 xใช่โอเคจากนั้นจะเป็นแล้วครับเป็น x เท่ากับ1ส่วนด้วยอะไร y ลบ1ตรงนี้เรียก y ไม่เท่ากับ1ใช่เพราะฉะนั้นเลนส์ตอบแล้วครับจำนวนจริงลบเซตของ1โอเนาะทีนี้ข้อ2พร้อมยังครับข้อนี้โดเมนเท่ากับโดเมนถ้าเป็นจำนวนถ้าเป็น2ถ้าเป็น2ส่วน3ข้อนี้แบบสบายใจใช่ไหมโดเมนปัญหาอยู่ที่เลนส์ใช่ไหม
ันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าเรารู้หลักมันไว้ก่อนเอามันคือเป็นเมาแบบนี้งงเลย y เท่ากับ 2x บวก 1 โดเมนก็คือจำนวนจริงลบเซต 2 ส่วน 3 i ทันไหมไปหาโน้ต3 y ไป3 y คือ2 y ป่ะได้ 3x ลบ 2 คือ y ถ้าเจอแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่นี้ครับ y 3x ลบ2แล้วก็ 2x บวก1ในลักษณะแบบนี้คือแนวไปเดี๋ยวไล่ออกไปก็ย้ายไปเลยมันทำอะไรไม่ได้นอกจากนี้ไงแล้วเราก็ย้ายอีกไปไหมโอ้เขียนโยนผิดผมแล้วผมตอนนี้สองอีกอ่ะอย่าเพิ่งย้ายแจกก่อนเป็น 3xy ลบ 2y 3xy ครับลบ 2y ก็ 2x บวก 1 ถ้าเป็น 3xy ลบ 2y ลบ 2x เดี๋ยวเงยหน้าดูพร้อมกันก่อนก็ได้เพื่อจะได้คิดเหมือนกัน 3xy ครับอะไรที่มันติด x ก็เอาไปหากันไงอะไรมี x เอาไปไว้ฝั่งซ้ายไปก่อนเพราะเราจะทำ x ในเทอม y ก็เกณฑ์เป็นเท่าไหร่ครับ 3xy ลบด้วย 2x อะไรที่เป็น y ก็ย้ายไปฝั่งขวามือก็1บวกด้วย 2y ครบทันแค่นี้แหละครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าอะไรเป็นตัวร่วมครับ x ดึงออกมาครับผมเหลืออะไรครับ 3y ลบ2ครับแล้วก็1บวกด้วย 2y x ก็จะเท่ากับ1บวกด้วย 2y แล้วก็ส่วนด้วย 3y แล้วก็ลบ2ก็จะเห็นว่าเลนก็คืออะไรก็ได้ยกเว้น2ส่วน3เอามันบังเอิญมั้งไม่มันบังเอิญอย่าไปเชื่อมันมันบังเอิญโอเคนี่แหละหลักก็มีอยู่อย่างเงี้ยย้ายกันไปแจกแล้วก็เอา x มาอยู่ด้วยกันเอา y มาอยู่ด้วยกันดึงตัวร่วมย้ายไปหารนี่แหละ10ปีที่แล้วเขาก็เรียนอย่างนี้แหละ10ปีข้างหน้าคงเรียนอย่างนี้เหมือนกันแล้วมั้งแต่ข้อสอบออกไหมข้อสอบแข่งขันอะไรไม่ออกแล้วแหละมันง่ายโพดอ้าวข้อ3ทำให้เวลาทำอะไรก่อนดีโดเมนหรือเลนก่อนดีโดเมนทำเลนก่อนโค้กทำอะไรก่อนดีเราทำเลนก่อนเพราะอะไรเพราะมันให้มาแล้วนี่ใช่ไหมเราต้องดูที่เขาให้มาโอ้มันเป็น x ในเทอม y เพราะฉะนั้นทำเลนก่อนดีกว่าเลน r เป็นไงครับ r เป็น2ใช่ป่ะทุกคนตอบได้นะจำนวนจริงใดๆ i โอเคยกเว้นเลน2ถ้าไม่โอเคก็เขียน2ลบ y ห้ามเป็น0 y ห้ามเป็น2เพิ่งอ๋อเหรอก็คือส่วนห้ามเป็น0โอเคเข้าใจเข้าใจต่อไปจัด y ในเทอม x ทีนี้ดำเนินการดูเวลาเฉยๆจานตา20แล้ว20แล้วเรื่องโดเมนเลนส์เนี่ยสำคัญ
ก็คือหมายถึงว่ามันออกทุกปีอ่ะแน่นอนไม่ว่าจะเป็น O-net แพท1วิชาสามัญมีแน่ๆแล้วใครคล่องๆนี่ก็อาจจะได้แต้มในเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละเรียนปุ๊บเก็บเลยเมมเลยใครจะเรียนหมอนี่โอ้ต้องเมมทุกวิชาได้ไม่ใช่เมมวิชาเดียวไม่ใช่ทุกวิชาเออเจ็ดวิชาใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละหนักหน่อยงานหนักหน่อยถ้าวิศวะนี่ก็เน้นอะไรคณิตฟิสิกส์อังกฤษเออคณิตฟิสิกส์อังกฤษเอา3อันเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดได้ละคณิตฟิสิกส์อังกฤษพื้นฐานวิศวะเดี๋ยวตามมาเองเคมีครูไม่ค่อยได้ดิไม่ใช่ไม่ค่อยหรอไม่ได้เลยทำไมอ่ะได้เก็บเท่าไหร่2อะไรประมาณนี้แหละ3แบบเขาช่วยนะลูกครูแต่ก็รู้ตัวอยู่ว่าไม่ได้ไปได้ตอนเรียนมหาลัยไม่งั้นมันจะตกไม่งั้นเขาไม่ให้ผ่านใจเย็นนะหนุ่ยได้แล้วได้เลยว่ะหนุ่ยเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเลิกกันได้จำนวนจริงยกเว้นลบ2ไหมจักบิ้วยังบ่แล้วมันเป็นเองควายลืมเราก็เราต้องการ y ในเทอม x เราก็ต้องย้าย y มาหากัน x ก็ย้ายไปฝั่งนู้นให้หมดแล้วเราก็มีตัวร่วมเราก็ดึงออกมาเชื่อเต็มนี่ไหมเอาน้องครับโบยละ2 x x y เพื่อแบบนี่ถูกแล้วนี่เนาะใช่มันจะเป็นแล้วก็ย้ายไปก็ถูกเงียบเงียบใช่ป่ะเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องซ้อมดีๆจริงเป็นลบ2อ่ะจริงเหรอจริงเหรอนี่จับตัวนี้ดิถ้าไม่อะไรมากเราก็จับตัวนี้ห้ามเป็น0 x ก็ห้ามเป็นลบ2เออไม่ได้ว่าอะไรนี่ล่ะเอาพูดเหมือนว่าอ้าวเน้นอ่ะจำนวนอ้าวเหรอครับเออถึงหน้าแล้วเอาไม่รู้ยังไม่ได้คิดไงเมื่อกี้ก็คิดไม่ทันก็เลยมาจ้างมาตั้งใช่สิที่คนอื่นตอบมาใช่ๆๆตอบก่อนอีเอาเอาเสร็จแล้วต่อเลยข้อ4เอาเดี๋ยวข้อนี้อยู่เอาถามอันนี้เป็นโดเมนนะเด็กอันไหนข้อสีแดงอ๋อเขียนผิดโดเมนใช่ใช่โทษโทษเดี๋ยวเขียนสีฟ้าเนี่ยข้อนี้ครับเนี่ยครับผมมีใบเป็นตัวร่วมอันไหนอันนี้เหรออ๋อมันย้ายมาจากอันนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอ๋อโอเคปุ๊บแจก x เข้าไปเป็น 2x นะลบ xy เท่ากับ 2y บวก 3เป็นลบ xy 2y ย้ายไปก็ไปลบทันไหม
ย้าย 2x ไปนู่นใช่เป็น3ลบด้วย 2x ผมทำผิดครับ กับเล่นทำอะไรก่อนดิทำเล่นก่อนก็ได้เพราะว่าย้ายง่ายใช่ไหมใช่เอาเดี๋ยวไปที่เล่นไปโอ้เราก็เลยได้ว่าเล่นก็คือจำนวนจริงยกเว้น1ส่วนโดเมนโดเมนใช่ไหมไม่ได้ยากอะไรหรอกไปคิดมากย้าย x ไปหารดิ y ลบ1เท่ากับ2ส่วน x เดี๋ยวครับเดี๋ยวเพิ่มอันนี้มันมีได้อันนี้มี x เทอม y อันนี้มัน y เทอม x ครับก็เป็น2บวก1ส่วน x ก็ y ลบไม่ y ลบเอ้ยy ก็เท่ากับ2ส่วน x บวก1แค่นี้ก็พอเอา2บวก1ส่วน x เนาะก็2บวกอ๋อต้องเป็น2ส่วน x บวก1เออคนเลยความหมายเนาะ2บวก1ส่วน x เนาะโอเคโอเคติดไว้เท่านี้ก็ได้แล้วเราก็รู้อยู่ว่า x 5เป็นอะไรครับ0นี่ x 5เป็น0แค่นี้แหละไม่มีอะไรโดเมนก็คือจำนวนจริงลบเซต0โอ้โหข้อ5นี่เอาลองดูครับดูต่อทั้งนั้นจะจ่ายเวลาครูดูต่อดูต่อจะกินข้าวแม่จะกินข้าวก่อนแล้วหนุ่ยย้ายวายฝั่งมาก็ได้ก็ได้ใช่ไหมได้จะทำอะไรอ่ะโดเมนหรือเลนอ่ะจะทำโดเมนโดเม
โจโดเมนก็ย้ายอะไรย้ายวายเอ้าโดเมนไม่ก็เอาวายฝั่งนี้เอาวายไปฝั่งซ้ายโดเมนเอ็กซ์เอาวายไม่ใช่ไงโดเมนฝั่งวายฮะวายฝั่งซ้ายถูกไหมเออก็วายฝั่งซ้ายเอาโดเมนหาอะไรโดเมนไหนเออหาเอ็กซ์เล่นเพิ่มเลยโคตรโดเมนนะใช่แล้วก็ Y เก็บไว้อันไหนติด Y เราเก็บไว้แค่นั้นแหละเก็บไว้ดิเอาทำเลยครับค่อยๆทำเดี๋ยวเงยหน้ามาเสร็จแล้วเอาเงยหน้าครับมาจะโอ้ยเงยหน้าโดเมนวายเท่ากับหาโดเมนอืมโอเควายในเทอม x หาโดเมน x ในเทอม y หาเล่นเพราะว่ามันจะต้องพิจารณาค่าตัวอีกฝั่งนึงไงเดี๋ยวกูละงงเนาะโดเมนค่า x โดเมนคือ xโดเมนเอางี้โดเมนอ่ะเกิดก่อนโดเมนคือตัว d เอาจำก็ได้เอาตัว d เนาะเออ d อ่ะ x เกิดก่อน y ไงเล่นน่ะตัว r มาหลังตัว d อ่ะจำไปซะสันเออ d กับอย่าตีดิส่วนห้ามเป็นศูนย์ไงโอ้ไหมเออก็คือจับหลักตรงนี้ให้ได้ว่าส่วนห้ามเป็นศูนย์หลักมันอยู่ตรงนี้น่ะอย่าหนีหลักมันทีนี้ทำเองครับต้องทำอะไรฮะ x ในรูปทำอะไรกินแม่ขายข้าวอ๋อเหรอไม่รู้ว่าขวกินที่ไหนอ่ะกินนอกบ้านสวนหย่อมหน้าบ้านนี่เราทำเสร็จแล้วไปด้วยดิไปด้วยไปด้วยไปว่าเข้าเอาโอ้ย
เอ็กในเทอม y เนาะ x y ครับแล้วก็บวก y ครับอ๋อครับนะอ้าวก็ถูกแล้วนี่มาเอามาถูกไปวะโอ้ผมทำผิดเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งครูผิดเองโอ้ต้องเป็นลูกสาวพี่ลูกสาว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 ใช่ไหมจำนวนจริงยกไว้สองข้อนี้โอเคเนาะมาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวสิเจอแต่มีเพิ่งพูดไปมีเพิ่งพูดไปอันนี้บรรทัดนี้เข้าใจเนาะเข้าใจต่อมามีอะไรเป็นตัวร่วมมีy ลบ3ลบ y ลบ2 x ก็เท่ากับลบ y ลบ2ส่วนด้วย y ลบ3 y ลบ3แล้วก็ส่วนห้าม0 y ลบ3ห้ามเป็น0 y ห้ามเป็น3ยีโอเคอันนี้ก่อนก็ไม่โอเค y ลบ3ใช่ครับ0ตรงกันทั่วโลกข้อนี้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 โดเมนไม่รู้สามฮะจะเลิกหรือยังแม่บอกรู้สามสักห้าสิบไปฮะแม่ห้าสิบแม่ห้าสิบเอ้ยรู้เชื่อรู้สามนั่นหน่อยบิตคอยน์พาไปเที่ยวไหนกันไม่แข่งอะไรแม่ไปกินที่ไหนแล้วไอกินอะไรไปกินตามไปที่หลังผมไม่ไปกับคนข้างบ้านไปกับคนข้างบ้านอ่ะโอเคมาดูพร้อมกันก่อนก็ได้โดเมนครับตอบครับเจริญจริงครับฮะใช่ไหมเจอแต้มทันไหมใช่เนี่ยดูให้ออกเลยนะว่า y เท่ากับ x กำลัง2บวก3 x เป็นอะไรก็ได้ต้องดูให้ได้เลยนะไม่มีเศษส่วนไงตอบเลยครับจำนวนจริงง่ายๆเลยเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเข้าใจปัญหามันอยู่ที่ range nry เท่ากับ x กำลัง2บวก3เราต้องจัดรูปใช่ไหมครับจัดรูปให้เป็น x กำลัง2นี่ x กำลัง2เท่ากับอะไร y ลบ3เข้าใจไหมลบมันเป็นอะไรนะถ้า x กำลัง2เลยมากกว่าเข้ามาส่วนเนาะเดี๋ยวโอเคเนาะเป็นรูปนี้โอเคตรงนี้ถามก่อนตัวนี้เรียกว่า x ในเทอม y หรือยังเรียกยังถ้า x ในเทอม y มันต้องเป็นอย่างนี้ x เท่ากับบวกลบสแควร์รูท y ลบ3นี่ทีนี้จะเรียก x ในเทอม y แต่ว่าแค่นี้ก็พอที่จะพิจารณาได้แล้วเข้าใจไหมคือ x กำลัง2เท่ากับ y ลบ3เนี่ยเราพิจารณาได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือเพราะว่าเขียนแบบนี้ก็ได้ว่า x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0เข้าใจไหมเนี่ยฝั่งซ้ายนะคือ x กำลัง2มันมากกว่าเท่ากับ0เนี่ยเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้อ่านว่าเพราะว่า
ดังนั้นอย่าเพิ่งจดก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ได้มาก็คือฝั่งขวามือมันเท่ากัน y ลบ3ก็ต้องด้วยเหตุผลเดียวกันคือมากกว่าเท่ากับ0โอไหมเข้าใจเนาะเนี่ยเห็นกำลัง2เนี่ยพยายามคิดให้ออกเลยอ๋อรู้เลยว่ามันมากกว่าเท่ากับ0เราจะจับเหตุผลตรงนี้แหละไปใช้โอเคฝั่งนี้จับมาด้วยเหตุผลนี้แหละก็เลยได้ว่า y มากกว่าเท่ากับ3ตอบแล้วครับเล่น r ครับปิด3 infinity ทำไมแต่ใช้ทั้งหมดไม่หมดเขียนไหมไม่ต้องเขียนไงมันอันเดียวมันไม่ได้ใส่บวกลบบวกอะไรโอ้อะโอเคได้ออกเงินคนละ 2,000 โอ้โหไปเองวะเอ้าไปเที่ยวเนาะคนละ 2,000 บาทจะไปไหนอ่ะต้องวางแผนไปเนาะได้ 2,000 นะรถตู้ไปโอเคพร้อมยังเอาเงินที่เราจ่ายค่าเทอมแบบใช่ๆๆจ่ายค่าไฟหมดแล้วเอ้าข้อ7ข้อ7ไม่หมดหรอกมีค่าตัวใช่มั้ยค่าตัวเท่าไหร่น่าค่าตัวค่าตัวคุณหนองไปหมดละอ้าวโอเค y เท่ากับ x กำลัง2บวก 4x ลบ6โดเมนแล้ววะจริงแน่โดเมนเป็นจำนวนจริงโอเคนั่นแหละตอบให้ได้ก่อนว่าโดเมนคือจำนวนจริงยีหาเรนจ์ได้ไหมได้คือยีจะตอบy เท่ากับ x กำลัง2บวก 4x ลบ6มันก็ทำได้หลายวิธีนะทั้งเขียนกราฟก็ได้เออทั้งแต่ตอนนี้เอาวิธีนี้ก่อนแล้วกันใช่ค่ะใช่วิธีนี้เลยต้องจัดทำหน้าตา2ทำความสมบูรณ์เออใช่ต้องทำกำลัง2สมบูรณ์โอ้ยังไงมาสมบูรณ์ของดีหรือเปล่าดีของดีครับแสดงว่าป้าแมมป้าแมมมีดวงสีโอ้ยเย้เย้เย้ได้ทำอย่างนี้ก็ได้มันเป็นสมการย้าย6ก่อนเท่ากับ x กำลัง2แล้วก็จงที่ไว้หน่อยนึงนะเอ้าจงที่จงไหมทำไมเดี๋ยวจะจงย้าย4โอเคไหมเนี่ยย้าย6มาจงที่ไว้หน่อยนึงหาพจน์หลังหลังคืออะไรเอ้าหลังคืออะไร2หลังหลังคือ 4x หลังคือ2หลังคือ2ไงเอาไปหาร4วิธีการหาหลังจำง่ายๆเดี๋ยวโค้กฟังหาร2 4หาร2ได้2บวก2กำลัง2เข้าไปนี่แหละในการหาพจน์หลังเอาตรงนี้แหละหารด้วย2เนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเทอม2หน้าหลังบิงโกโอเคเนาะเมื่อบวก2 2กำลัง2เข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องบวกบวก2ใช่บวก4ก็คือบวก2กำลัง2เขียนไปด้วยตัวเดียวกันก็ได้ทันเนาะโอเคต่อครับตรงนี้สิ่งที่เราต้องการคือต้องการให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์มันก็เลยได้เป็น x แล้วไงครับบวก2ทั้งหมดกำลัง2ตัวนี้ก็กลายเป็น y บวก10จริงๆด้วยทำไมต้องจัดกำลัง2สมบูรณ์ใช่ป่ะเพราะถ้าแยกก็ได้อีก2ตัวนี่ไงเลข x ได้2เดี๋ยวๆๆสลับข้างหน่อยนะx บวก2กำลัง2เท่ากับ y บวก10เนี่ยที่จัดกำลัง2สมบูรณ์เพราะอะไรดูนะดูนะอย่าเพิ่งจดก็ได้เดี๋ยวจะงงเนี่ยเพราะเราจะได้รู้ว่างี้ไงเพราะว่าอะไรครับ x บวก2กำลัง2มันเป็นยังไงเข้าใจไหม
เนี่ยที่เราจัดกำลังสองสมบูรณ์เพราะเราจะรู้ฝั่งนี้แหละว่ามันมากกว่าเท่ากับ0ดังนั้นข้อสรุปคืออะไร y บวก10ก็มากกว่าเท่ากับ0ด้วยครบโอเคอยู่เออคำตอบก็คือ y มากกว่าเท่ากับลบ10เลนก็คือปิดปิดลบ10ไปจนถึง infinityโอเคประมาณนี้เวลาหายกี่โมงแล้ว7:47แล้ว47โอเคนิดนึงดูนะดูนะถ้ามองตรงนี้นะเจ็ดยังเจ็ดแล้วเดินนะเจ็ดแล้วไม่เป็นไรเขียนตรงนี้ก็ได้ปึ๊บ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 4x ลบ 6จัดรูปเรียบร้อยแล้วเป็นอันนี้นะ y บวก10เท่ากับอะไรนะ x บวก2กำลัง2เป็นรูปอะไรเนี่ยเอาเป็นรูป y เท่ากับ x เขียนกราฟจะได้รูปอะไรพาราโบลาเป็นไงตาม x ตาม y ตาม y ไงความไงจุด hk อยู่ไหน hk ลบ2 ลบ4 ลบ2 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 ใช่ไหมนี่แหละถ้าเราชำนาญแล้วเราจะมาเส้นนี้ลบ2 ลบ10มันอยู่มองไหนวะลบ2 ลบ10กะเอาประมาณนี้แล้วกราฟก็หงายจองไว้แล้วใช่ไหมนี่ลบ2ลบ10ดูจากกราฟจะเห็นเลยว่าค่า y ต่ำที่สุดคือแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ไงโดเมนเฮ้ยเล่นพูดผิดแล้วค่า x ล่ะดูจากกราฟดูออกไหม x เป็น0ได้ไหมได้ดิ x เป็น0ก็มี x เป็น1ได้ไหม2 3ไม่รู้นะ4 5มีทุกตัวใช่มั้ย x เป็นลบ1ลบ2มีหมดนี่ไง x มันต่อเนื่องตลอดแต่ y ต่ำสุดที่ลบ10ต่ำกว่าลบ10มีมั้ยไม่มียีเข้าใจมั้ยเขียนกราฟอีก2ใหม่ฮะนี่มันลบ2ไงลบ2ไม่เกี่ยวลบ2บอกว่าเป็นจุดที่มันอยู่เป็นค่า x ที่จุดต่ำสุดเฉยๆแต่ค่า x ให้ดูตรงนี้ไงเดี๋ยวคนอื่นโอเคเนาะคือหมายถึงว่า x น่ะเป็น0ได้ไหมดูได้เพราะว่าที่ x เท่ากับ0ก็มีกราฟที่ x เท่ากับ1ก็มีที่ x เท่ากับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีหมดที่ x เท่ากับลบ1มีไหมที่ x เท่ากับลบ2มีค่าไหมมีไงแสดงว่า x เนี่ยใช้ได้ทุกค่าก็เลยได้ว่า x เป็นจำนวนจริงโอเคเนี่ยถ้าดูเลนส์เข้าใจไหมเลนส์ต่ำสุดของค่า y คือลบ10ต่ำกว่าลบ10มีไหมค่า y ไม่มีแล้วโอเคจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมข้อเมื่อกี้นี้ข้อ6ข้อ6รีเทสต้องเข้าไปเท่ากับ x กำลัง2บวก3เป็น y ลบ3เท่ากับ x กำลัง2ครับตอบเป็นรูปอะไรฮะข้อ6ย้อนมาทำข้อเดิมเป็นพาราโบลาใช่ไหมตาม y ใช่ไหม y กำลังหนึ่งอ่ะใช่ hk อยู่ไหนอ่ะ hk อยู่ไหนบวก3 3 0ก่อน x 3 3ใช่ไหมนั่นแหละครับ0 3อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม x เป็น0 y 3หงายความครับตามหงายเพราะว่าเป็นบวกโดเมนเห็นไหม x เป็นทั่วได้ไม่มีขาดตอนเลยค่า x แล้ว y ต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดล่ะไปเรื่อยเขียนกราฟไปด้วยโอเคก็ไปทวนนะถ้าไปทวนเองไม่ทวนเองก็ไปเปิดคลิปดูเปิดคลิปดูเลยไม่มีเสียงเลยไม่เปิดลองดีมีครับเสียงเรา